สวัสดีครับอันนี้เป็นตู้ควบคุมปั๊มนะครับอันนี้สามารถควบคุมปั๊ม1แรงนะครับหรือว่าครึ่งแรงก็ได้นะครับแล้วแต่ requirement ได้เลยตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดหน้าตู้ได้นะครับอันนี้เป็นไฟบอกว่าตู้เนี่ยมีการจ่ายไฟอยู่อันนี้เป็น overload นะครับถ้าปั๊มเนี่ยมีเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นมาเนี่ยแมกเนติกตัวโอเวอร์โหลดของโอเวอร์โหลดเนี่ยก็จะทำการตัดทันทีนะครับตัวนี้เป็นระบบ IoT นะครับสามารถสั่งผ่านมือถือได้นะเรามีแมกเนติกมีเบรกเกอร์มีฟิวส์นะครับสำหรับป้องกันเพื่อการทำงานผิดพลาดนะครับการทำงานเราก็คือเอาไฟ220โวลต์ครับเข้ามาแล้วก็เอาตัวสายของปั๊มเนี่ยมาเสียบเข้าตรงตำแหน่งเทอร์มินอลนั่นเลยนะครับแล้วก็เปิดอันนี้เป็นตัว IoT นะครับสามารถสั่งเปิดปิดจากมือถือได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแล้วก็แอปนะครับอันนี้เราสามารถดูอุณหภูมิความชื้นได้นะครับเนื่องจากเรามีเซ็นเซอร์ที่ต่อกับตัว IoT ตัวนี้สามารถดูได้ว่าอุณหภูมิกับความชื้นเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่26.6 นะครับความชื้นอยู่ที่ 71% นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเปิดอันนี้ก็คือทำการเปิดตัวปั๊มนะครับอันนี้สามารถเปิดปิดที่อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเปิดปิดอันนี้เป็นระบบ IoT นะครับว่าเราจะสามารถตั้งเวลาอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือว่าตั้งค่าอัตโนมัติเช่นอุณหภูมิสูงกว่าเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถตั้งได้นะฮะหรือว่าจะตั้งตารางเวลาหรือว่าตั้งเวลานะครับก็สามารถทำได้เซตอัพได้ตัวนี้เป็นกึ่งอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้หรือว่าท่านใดอยู่หน้าในไร่หรืออยู่หน้าโรงเรือนเนี่ยก็สามารถเปิดปิดผ่านหน้าตู้ได้นะครับนี่เราก็สามารถเปิดปิดจากหน้าตู้ได้แมกเนติกก็จะทำงานปั๊มก็จะทำงานมาที่สำหรับตัวบล็อก IoT สำหรับการเกษตรนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ